สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับงานฝีมือง่ายๆโดยยายจ๋าพาเพลินวันนี้ค่ะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาถักผลงานชิ้นเล็กๆค่ะแต่รับรองได้ค่ะว่าน่ารักนะคะใช้เวลาถักไม่นานลายถักก็ง่ายๆค่ะเป็นกระเป๋าไว้สำหรับใส่เศษเหรียญนะคะใส่แบงก์ก็ได้ค่ะพับแล้วก็ใส่นะคะติดซิปค่ะมีการเล่นสีนะคะเล่นสีของไหมกรณีที่เพื่อนๆนะคะมีเศษไหมพรมเหลือนะคะก็นำมาจับแมตช์กันนะคะสำหรับขนาดนะคะเมื่อถักเสร็จแล้วยายจ๋าวัดให้ดูนะคะความกว้างค่ะวัดได้อยู่ที่ประมาณ10เซนนะคะส่วนความสูงค่ะอยู่ที่ประมาณ7เซนนะคะสำหรับลายที่ใช้ถักก็เป็นลายดับเบิลโคเชนะคะง่ายๆค่ะลายพื้นฐานเลยนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถถักขายนะคะถักแจกนะคะหรือถักไว้ใช้เองนะคะได้หลายๆรูปแบบเลยค่ะนำเศษไหมที่เรามีอยู่นะคะมาจับแมตช์กันเท่านั้นเองค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่ยายจ๋าเลือกมาสาธิตให้ดูนะคะทำให้ดูเป็นตัวไหมพรมสีพายค่ะสีเหลือบและสีพื้นนะคะก็จับกลุ่มที่สีเขากลมกลืนไปด้วยกันได้นะคะใช้เข็มโคเชเบอร์5ทับ0ค่ะเมื่ออุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะมาลงมือค่ะให้เพื่อนๆคล้องไหมนะคะเป็นวงกลมแล้วล็อกไว้ด้วยแถวที่1โซ่2ค่ะเมื่อโซ่2เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็ให้ดึงปลายไหมออกมานะคะแบบนี้นะคะเพื่อเวลาที่เสร็จแล้วเดี๋ยวเรารูดจะได้รูดได้ง่ายๆนะคะให้เพื่อนๆถักลายดับเบิลโคเชนะคะลงไปจำนวน12ครั้งในห่วงวงกลมค่ะลายดับเบิลโคเชนะคะหรือเรียกอย่างหนึ่งก็คือลายพอ1คอสัญลักษณ์ถ้าในคลิปเก่าๆของยายจ๋าจะใช้เป็นตัวอักษร F นะคะง่ายๆค่ะกระเป๋าใบนี้นะคะมือใหม่ค่ะหัดถักจากใบนี้ได้เลยเมื่อครบ12หลักแล้วนะคะดับเบิลโคเชครบแล้วก็ให้เพื่อนรูดปิดรูตรงกลางแล้วไปเลื่อนห่วงกับดับเบิลโคเชที่1นะคะโซ่2เราไม่นับเป็นหลักนะคะยายจ๋าใช้เป็นตัวเริ่มต้นเท่านั้นเองเลื่อนห่วงเสร็จแล้วนับดูก็คือมีทั้งหมด12หลักนะคะเริ่มต้นแถวที่2ค่ะด้วยโซ่2เหมือนเดิมนะคะแล้วทำในหลักเดียวกับโซ่2นะคะทำลายดับเบิลโคเชลงไปหลักละ2ครั้งค่ะทำทั้งหมดก็คือ12หลักนะคะเมื่อเสร็จแล้วจะต้องได้หลักทั้งหมดคือ24หลักค่ะเริ่มต้นแถวที่3ค่ะแถวที่3ทําสลับนะคะหลักแรกให้ถักดับเบิลโคเช่1ครั้งหลักที่2ถักดับเบิลโคเช่จํานวน2ครั้งค่ะสลับกันแบบนี้ไปจนจบแถวนะคะได้หลักทั้งหมดเมื่อจบแถว36หลักค่ะสําหรับก้นกระเป๋าเราถัก3แถวเท่านั้นนะคะต่อไปขึ้นตัวกระเป๋าค่ะในแถวที่4ให้เพื่อนๆถักโซ่2เสร็จแล้วนะคะเราจะถักลงไปที่เส้นโซ่เส้นหลังนะคะแบ็คลูปนะคะถักลายดับเบิลโคเชค่ะหลักละ1นะคะถักไปทั้งหมด17หลักค่ะ
เมื่อครบ17หลักแล้วนะคะในหลักที่18เราจะถักดับเบิลโครเชต์จำนวน2ครั้งนะคะแล้วหลักถัดไปค่ะหลักถัดไปก็ให้ถักดับเบิลโครเชต์หลักละ1นะคะถักไปอีก1ชุดค่ะจนถึงหลักสุดท้ายนะคะเราจะถักไปจนถึงหลักสุดท้ายพอมาถึงหลักสุดท้ายนะคะก็ถักลายดับเบิลโครเชต์ที่2ครั้งลงไปนะคะในหลักเดียวกันค่ะจำนวนหลักก็เพิ่มมาแถวนี้2หลักนะคะนับรวมแล้วจะต้องได้38หลักค่ะแล้วให้เลื่อนห่วงค่ะจบแถวนะคะลักษณะเราต้องการให้ตัวกระเป๋าเราบานออกนะคะแถวที่5เมื่อโซ่2แล้วเหมือนเดิมค่ะทำลายดับเบิลโครเชต์หลักละ1นะคะสำหรับแถวนี้ก็จะทำดับเบิลโครเชต์ไปจำนวน18หลักค่ะพอหลักที่19นะคะหลักที่19ก็จะทำดับเบิลโครเชต์2ครั้งค่ะเพื่อนๆสังเกตก็จะเห็นนะคะจากแถวที่ผ่านมาเป็นเราจะทำในขาที่2นะคะเราจะทำดับเบิลโครเชต์ในขาที่2แค่นั้นเองค่ะทำ2ชุดนะคะเหมือนกันค่ะจนจบแถวค่ะเมื่อจบแถวนี้แล้วหลักเพิ่มขึ้นมาอีก2หลักนะคะก็จะได้หลักรวมทั้งหมด40หลักค่ะมาต่อนะคะมาต่อกันที่แถวที่6ค่ะเหมือนเดิมค่ะแถวนี้ก็จะทำลายดับเบิลโครเชต์หลักละ1ไปจำนวน19หลักนะคะเมื่อถึงหลักที่20ก็จะถักลายดับเบิลโครเชต์2ครั้งค่ะทำแบบนี้2ชุดนะคะจนจบแถวค่ะทั้งหมดที่ได้นะคะแถวนี้จำนวนหลัก42หลักค่ะสำหรับสีพื้นนะคะเจ๊จ๋าจะถักทั้งหมด4แถวค่ะมาต่อกันอีกแถวหนึ่งนะคะเริ่มต้นด้วยโซ่2ค่ะในแถวที่7นะคะโซ่2เสร็จแล้วทำลายดับเบิลโครเชต์ค่ะหลักละ1ครั้งนะคะทำไปทั้งหมด20หลักค่ะพอหลักที่21นะคะก็เหมือนเดิมค่ะหลักที่21ให้เพื่อนทำดับเบิลโครเชต์จำนวน2ครั้งลงในหลักเดียวกันนะคะ
ทำแบบนี้นะคะอีก1ชุดนะคะเมื่อจบแถวที่7ค่ะจำนวนหลักก็จะเพิ่มขึ้นเป็น44หลักนะคะเมื่อจบแถวที่7ค่ะเราไม่ใช้สีนี้แล้วนะคะเราก็จะตัดปลายไหมแล้วเก็บปลายไหมได้เลยนะคะ4แถวค่ะพอค่ะนะคะจะทำสูง4พื้นมาที่4แถวแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนสีนะคะก่อนที่จะไปถักด้วยไหมสีเหลือบค่ะเราก็ตัดปลายไหมค่ะเพื่อนๆแล้วก็ให้เก็บปลายไหมนะคะโดยใช้วิธีใช้เข็มนะคะใช้เข็มมาช่วยเก็บหลักโซ่สุดท้ายค่ะเพื่อให้ชิ้นงานสวยงามนะคะเพื่อนเสร็จแล้วก็เก็บปลายไหมไว้ข้างในชิ้นงานให้เรียบร้อยค่ะทีนี้เพื่อนๆดูนะคะด้านข้างค่ะด้านข้างเราก็จะเห็นมีเป็นลักษณะว่ามีการเพิ่ม1หลักนะคะลักษณะกระเป๋าเขาก็จะบานออกนะคะเสร็จแล้วมาต่อกันด้วยไหม4พื้นอีก1สีค่ะเลยจะถักอีก1สีขั้นนะคะก่อนที่จะใช้ตัวไหมสีเหลือบค่ะสำหรับไหมตัวที่ถักขั้นตัวนี้นะคะเราจะถักด้วยลายซิงเกิลโครเชต์นะคะนับเป็นแถวที่8ค่ะเมื่อเพื่อนๆต่อไหมขึ้นต้นโซ่1แล้วก็ถักลายซิงเกิลโครเชต์ค่ะไปอีก1ต่อ1เลยนะคะสำหรับแถวนี้จะไม่เพิ่มหลักแล้วนะคะก็ถัก1ต่อ1ไปได้เลยค่ะทั้งหมด44ลาย44หลักของลายซิงเกิลโครเชต์นะคะถักทั้งหมด44หลักจนจบแถวค่ะเมื่อจบแถวแล้วเหมือนเดิมค่ะเราไม่ใช้สีนี้แล้วก็ตัดปลายไหมแล้วก็เก็บปลายไหมด้วยเข็มได้เลยค่ะในระหว่างที่เก็บปลายไหมอันนี้นะคะยายจ๋าขอฝากด้วยนะคะเพื่อนๆถ้ารับชมมาจนถึงตรงนี้แล้วยายจ๋ารบกวนฝากกดไลค์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องยายจ๋าพาเพลินด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนใหม่ค่ะถ้ารับชมแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะเมื่อเสร็จสีนี้แล้วนะคะต่อไปค่ะยายจ๋าก็จะใช้ไหมสีเหลือบนะคะมาเป็นตัวปิดงานนะคะก็ต่อไหมเหมือนเดิมค่ะเราเริ่มต้นแถวใหม่เลยนะคะสำหรับตัวสีเหลือบอันนี้ก็จะกลับไปถักที่ลายดับเบิลโครเชต์นะคะในแถวที่9และแถวที่10ค่ะขึ้นต้นโซ่2แล้วถักลายดับเบิลโครเชต์นะคะโดยไม่ขยายขนาดแล้วนะคะยายจ๋าถัก1ต่อ1ค่ะทั้งหมดในแต่ละแถวก็คือ44หลักค่ะเมื่อถักครบถึงแถวที่10แล้วนะคะเพื่อนๆให้เลื่อนห่วงจบแถว
เสร็จแล้วยังไม่ตัดไหมนะคะเพราะว่าจะจะถักแถวปากกระเป๋าอีกหนึ่งแถวแบบนี้นะคะถักด้วยลายซิงเกิลโครเชต์แต่ถักลักษณะถอยหลังกลับนะคะมาดูวิธีค่ะเพื่อนๆถักโซ่หนึ่งเสร็จแล้วนะคะในหลักแรกให้ทำซิงเกิลโครเชต์ค่ะหลักถัดไปค่ะย้อนนะคะแบ็กเวิร์ดนะคะย้อนกลับมาแทงในหลักถอยหลังนะคะลายซิงเกิลโครเชต์ค่ะแต่แทงถอยหลังนะคะแบบนี้นะช้าๆนะคะค่อยๆนะคะเพื่อนๆไม่ยากค่ะเราแทงถอยหลังเท่านั้นเองค่ะแต่เป็นลายซิงเกิลโครเชต์ค่ะทำไปจนจบแถวนะคะสำหรับปากแถวที่เป็นปากกระเป๋าอันนี้นะคะเมื่อเราถักมาจนถึงหลักสุดท้ายนะคะเหมือนเดิมค่ะอันนี้เสร็จแล้วจบตัดปลายไหมได้เลยแล้วใช้เข็มนะคะเพื่อนๆใช้เข็มมาเป็นตัวช่วยเก็บปลายไหมค่ะลักษณะกระเป๋าออกมาแบบนี้นะคะเมื่อจบค่ะใช้เวลาไม่นานค่ะง่ายๆนะคะต่อไปค่ะต่อไปยาจ๋าจะทำการติดซิปให้ดูนะคะเพื่อนๆติดซิปก็ไม่ยากค่ะเพื่อนๆซื้อซิปเป็นแบบซิปตัดก็ได้นะคะหรือว่าซิปสำเร็จรูปขนาดประมาณ4นิ้วนะคะ4นิ้วเพื่อนๆลองวัดดูค่ะเสร็จแล้ววิธีติดนะคะให้เพื่อนๆ เนาไว้ก่อนค่ะเนาด้วยเข็มหมุดนะคะหรือมีอุปกรณ์อื่นที่สามารถเนาได้ก็สะดวกตรงนั้นเลยค่ะเราเนาด้วยเข็มหมุดไว้นะคะอันนี้ซิปที่ยายจ๋าเลือกใช้นะคะยายจ๋าใช้เป็นซิปตัดนะคะเพราะว่าเราจะได้ถักกระเป๋าออกมาปากกระเป๋าจะยาวเท่าไหร่เราก็ไม่เป็นไรค่ะไม่มีปัญหาเราก็ตัดซิปตามขนาดที่ชิ้นงานที่เราถักเสร็จได้เลยนะคะเพื่อนๆลักษณะเราเนาแบบนี้นะคะแล้วลองรูดดูค่ะถ้าเพื่อนๆมือใหม่นะคะเมื่อเนาเข็มหมุดเสร็จแล้วก็อาจจะใช้ได้เนาอีกรอบหนึ่งก่อนนะคะก่อนที่จะเย็บจริงค่ะสำหรับยายจ๋าก็จะเนาด้วยเข็มหมุดนะคะแล้วก็จะเย็บจริงเลยนะคะใช้ได้นะคะได้สีที่กลมกลืนกับตัวไหมพรมเรานะคะหรือถ้าไม่มีได้นะคะสีกลมกลืนก็ใช้เป็นตัวเอ็นนิ่มได้ค่ะตัวเอ็นสำหรับเย็บงานนะคะลักษณะการเย็บก็ไม่มีอะไรค่ะเพื่อนๆก็ใช้ลักษณะเหมือนการด้นถอยหลังนะคะเย็บงานแบบด้นถอยหลังค่ะเราจะเย็บแบบด้นถอยหลังนะคะแล้วก็การแทงเข็มลงไปก็จะแทงลงไปใต้ขอบนะคะใต้แถวที่เป็นแถวขอบตัวขอบกระเป๋านะคะเราจะแทงเข้าไปแถวข้างใต้นะคะตัวได้เขาก็จะกลมกลืนไปกับตรงแนวเส้นตรงนั้นนะคะก็จะไม่เห็นได้นะคะหรือถ้าเพื่อนๆใช้เป็นเอ็นสำหรับเย็บงานนะคะเอ็นนิ่มใสๆก็จะไม่เห็นเหมือนกันค่ะก็จะเป็นสีใสๆนะคะ
เสร็จแล้วก็เย็บจนเสร็จนะคะเมื่อเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆออกมาแบบนี้ค่ะลองรูดดูนะคะไม่ยากค่ะเพื่อนๆนะคะลองหัดติดดูค่ะสำหรับมือใหม่นะคะต่อไปก็จะมาทำตัวผู้ห้อยแบบนี้นะคะเดี๋ยวจ๋าถักโซ่ความยาวที่25โซ่ค่ะแล้วก็เผื่อปลายไหมไว้ทั้งสองข้างนะคะแล้วเผื่อปลายไหมไว้เพื่อร้อยนะคะร้อยลูกปัดหรือร้อยกระดุมแล้วแต่วัสดุที่เพื่อนๆมีเลยนะคะนี้ก็คือเพื่อที่ทำให้เรารูดซิปได้ง่ายขึ้นแล้วก็เพิ่มความเก๋ให้กับตัวกระเป๋าเราด้วยนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีตัวลูกปัดไม่สะดวกนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเราติดซิปเสร็จก็ใช้งานได้เลยนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมผลงานของยายจ๋านะคะถ้าต้องการพูดคุยกับยายจ๋าก็ให้คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยในทุกคลิปนะคะเมื่อยายจ๋าเห็นแล้วก็จะเข้าไปพูดคุยกับเพื่อนๆนะคะหรือตอบข้อสงสัยนะคะถ้าเพื่อนๆมีปัญหาก็สอบถามมาได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ก่อนที่จะจบผลงานในคลิปนี้นะคะยายจ๋าขอฝากอีกหนึ่งรอบค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องยายจ๋าพาเพลินนะคะสำหรับเพื่อนใหม่เมื่อกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้มีการแจ้งเตือนเวลาที่ยายจ๋าลงคลิปใหม่ๆนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้ค่ะเราก็นำไปคล้องติดกับตัวหัวซิปได้เลยค่ะเพิ่มความน่ารักให้กับกระเป๋าเรานะคะแบบนี้ค่ะแล้วเพื่อนๆก็คล้องค่ะง่ายๆค่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆอีกหนึ่งผลงานค่ะน่ารักไหมคะสีใหม่เพื่อนๆเลือกได้เลยนะคะที่มีอยู่ในสต็อกของตัวเองนะค่ะยายจ๋าขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้ฝากไว้อีกหนึ่งผลงานค่ะแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ยายจ๋าสวัสดีค่ะ